สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์พรานุภาพไร้ขีดจำกัดสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับผมว่าไงครับเจอกับผมอีกแล้วต้องเรื่องมันๆอีกแล้วบอกก่อนว่า ช่วงนี้นี่พักรถมือ2ไว้ก่อนฮะเพราะว่ามีรีเควสต์มาเห็นช่วงนี้ฮิตกระแสกำลังมาใช่ๆถ้าเราดูตาม YouTube อันนี้โอ้โหช่วงนี้นี่จะมีรถสไตล์อย่างงี้ใช่ขึ้นมาตลอดเลยนะเด้งมาตลอดเลยถามก่อนว่าช่วงนี้ทำไมกระแสมันถึงมาเจ๊หมูบอกตรงๆผมไม่รู้จริงๆเลยนะว่าทำไมไม่มีผลจริงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รุ่นเราอยู่ดีก็อยากจะไปเอามาทำนะรุ่นหลังเราเขาก็ชอบนะคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับเจ๊หมูเข้าเรื่องหน่อยซูปราไงซูปราในตำนานเฮ้ยแต่ซูปราเนี่ยเวลาเห็นอย่างในหนังอ่ะมันต้องเป็นไฟป๊อปอัพไหมเหรอเฮ้ยคนละโมเดลกันอ๋อไอเจ้าตัวเนี้ยจะคุ้นตาเพราะว่ามันอยู่ในหนังเรื่อง The Fast เสน่ห์ของมันมาอยู่ที่เครื่องมันยังไงครับเพราะฉะนั้นผมไม่ซูเปอร์เสน่ห์ไม่อยู่ที่บอดี้มันผมมันอยู่ที่เครื่องมันอ้าวเครื่อง JZ ไงจังก็รู้เครื่อง JZ โอ้โหได้ยินได้เด็กๆมันกระได้ 1J 2J มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบอย่างเงี้ยใช่เครื่อง JZ มันเป็นเครื่องที่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือมันแรงง่ายเพราะอะไรทำง่ายอย่างเงี้ยใช่ๆหาอะไรง่ายใช่เหมือนกับโมดิฟายไม่เหมือนกับเด็กมันกล้ามโตมาอยู่แล้วเรามาถึงแล้วก็ปรับบูทบ้างอะไรนิดหน่อยโอ้โหมันก็สนุกมากละเรียกว่าความจุของเครื่องอ่ะมีลองมาอยู่แล้วใช่แล้วคันนี้ยังไงเนี่ยมันพิเศษไงเจมูเนื่องจากกระแสมันมาผมก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราไปหาซูเปอร์มาทำกันดีกว่าไปเจอเจ้าคันนี้มาไปจอดอยู่ในอู่เพื่อนเลยเราเฮ้ยเอามาทำกันไหมมันน่าสนุกนะราคาก่อนราคามันจะอยู่น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวนี้ผมเห็นมีตั้งแต่ทำไมมันกว้างอย่างนี้เนี่ย2ล้านกว่าไปจนถึงแบบ5ล้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้านี่ตอนนี้ราคาเรียกว่ามันก็ยังแล้วแต่ความพึงพอใจเหมือนกันนะเนาะตามสูตรใช่รถมือ2อยู่ที่ใครชอบใช่อยากให้เท่าไหร่คนซื้อเจอคนขายใช่ชอบใจมีสโตร์เดิมๆสวยๆเนียบๆขับชอบอย่างเดียวก็3ล้านกว่าถ้ามีนู่นมีนี่หน่อยมีช่วงล่างดีๆหน่อยเพื่อให้มันมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาหน่อยก็กระดิ่งก็ตามของเล่นมันเลยฮะแต่คันนี้ผมว่าดูไม่น่าจะเดิมๆนะไม่เดิมล้อเลอเบรกเบิกอย่างที่เราคุยกันไงว่าเวลาทำรถแหละเราคุยกันเนี่ยว่าต้องรีสโตร์ให้มันมันๆนิดนึงต้องเอาอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆช่วงล่างใหม่ๆทั้งหลายใส่เข้าไปแต่ไม่ใช่ทำซะโอ้โหเหมือนรถเลสซิ่งวัยรุ่นใช่ไหมคือขับได้ด้วยใช่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่เพราะนั้นตามสูตรที่เราเคยคุยกันก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางนี้ที่เสี่ยหมูแนะนำมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นพวกเอาเฟิร์มใช้งานได้จริงก่อนใช่ช่วงล่างระบบเบรกอะไรพวกนี้ให้พร้อมก่อนใช่แล้วเครื่องเอาว่าสมบูรณ์ใช่พอขับไปสักพักอยากจะปรับอยากจะเพิ่มค่อยว่ากันใช่เพราะว่าดูจากทรงแล้วน่าจะแบบลดมาแล้วมาเก็บรายละเอียดเพิ่มไปเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ใช่อาจารย์เรียกว่าเครื่องนี่ทำใหม่หมดเลยดีกว่าเมื่อกี้ก่อนเสียหมูมาผมแอบเห็นดูเครื่องเป็นอะไรนะมีโมเทคมีกล่องโมเทคอะไรใช่คือคันนี้คุมด้วยโมเทคมีโมเทคมีช่วงล่างของเจ้าโอลินDFV แล้วข้างในนี่มีทำอะไรบ้างไหมเสียหมูข้างในโอ้ก็ทำมาเยอะนะจานเดี๋ยวจานลองเปิดดูดิเบาะแล้วก็ใส่บักเก็ตซีทแบบฟูลบักเก็ตซีทเลยคือให้ขับเอาให้มันเลยผมขอขยับมาดูหน่อยเห็นไหมอาจารย์คอนเซปต์ทำรถของพวกเราเนี่ย
มันจะไม่มีอะไรแยะๆเลยเห็นไหมแต่มันดูเหมือนเดิมๆนะแต่มันแยะๆเลยนะเนี่ยจำพวงไรก็เป็นจำพวงไรนาดี้ผมดูเหมือนแบบเนี่ยพวกนี้ด้วยนะพวกแผงคอนโซลอะไรพวกเนี้ยตามที่บอกคือถ้าบางทีก็เบิกชิ้นใหม่มาใช่ไหมใช่ครับอะไรเบิกได้เราพยายามเบิกเข้าไปให้มันตรงรุ่นตาต้องดูนี่เจ้าโมเทค C127แต่นี่ใช้จอแบบใช้โมเทคเลยแล้วมันไม่คุ้นตานะปกติผมเห็นรถคันอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนพวกจออย่างที่พี่ติ๋มว่าใช่คือจะเป็นจอแบบปกติแต่นี่พอเปลี่ยนใช้จอนี้ใช่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยก็รีสโตร์แล้วก็ให้มันอยู่ในยุค90ของมันแต่นี่มันแล้วแต่ความพอใจใช่อะไรที่เราทันสมัยดูแล้วเฮ้ยโหมันอัปเกรดมาหน่อยดีกว่าเฮ้ยนะใส่ไปแล้วรถมันน่าขับขึ้นเห็นไหมเบาะนี่แบบไม่ใช่ถูกๆนะแต่ว่าเฮ้ยให้มันดูเนี่ยพอเป็นเบาะให้มันดูกลมกลืนไปกับรถคันนี้ภายนอกเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้นะแต่สุดยอดที่สุดคืออะไรรู้ไหมอาจารย์ช่วงล่างเพราะอะไรอ๋อที่คุณบอกเมื่อกี้เหรอนอกจากใส่ไอ้เจ้าโอเล่น DFV แล้วเนี่ยช่วงปีกนกทั้งหลายอ่ะเราใช้ของไอคิยาทั้งเซตเลยโอ้ทุกชิ้นเลยเบิกทุกชิ้นเลยขอดูฝากระโปรงหน่อยได้ไหมแน่นอนซูเปอร์นี่ทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ยCan I seeนี่คือข้อดีที่เสี่ยหมูบอกใช่ไหมพอเป็นเครื่องพวกตระกูลเจเนี่ยครับก็มาปรับเพิ่มเติมสมรรถนะได้ใช่ใช่ของเล่นเพียบเลยจานเรียกว่าตังค์ไม่พอจ่ายเลยอะอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเยอะแยะหมดเลยก็ถือว่าเป็นอีกคันนึงนะครับที่ต้องขอบคุณเสี่ยหมูที่แบบปรับมากเฮ้ยมาดูคันนี้ไหมเพราะว่าเห็นกระแสมีซูเปอร์ผมถามหน่อยแล้วบางคนบอกเห็นเฮ้ยตามแบบในโลกโซเชียลถ้าบอกซูเปอร์วิวไซส์อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่วิวไซส์คืออะไรมันพวกบอดี้พาร์ทเป็นพวกบอดี้พาร์ทของทางสำนักวิวไซส์เขาอ๋อวิวไซส์เป็นสำนักใช่บอดี้พาร์ทใช่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าวิวไซส์ก็คือต้องใส่เป็นชุดของวิวไซส์เขาใช่อันนี้ก็คือซูปรานี่แหละใช่ซูปรานี่แหละแล้วเราก็อัปเกรดต่างๆของมันมีแบบราคาในใจไหมที่ผมถามจริง คือปกติเนี่ยต้องบอกก่อนปกติเนี่ยช่วงเนี้ยเราเอารถมือสองมาให้ดูใช่ป่ะแต่ถ้าสนใจเนี่ยอยากจะรู้ว่าอยากได้วันนี้ผมเชื่อมีหลายคนอยากได้รถ90เนี่ยคราวก่อนที่ทำไปเล่นมีคนมาตามหา NSX ที่ออกรายการไปนะโอ้มีราคามีครับผมเช็คราคาให้ไปเรียบร้อยแล้วนะจบกันได้ไม่ได้ไงไม่รู้แต่เผื่อสนใจเอาคร่าวๆประมาณเท่าไหร่คันนี้ผมว่าให้เขาสัก5ล้านขึ้นนะผมว่าก็น่าจะสมเหตุสมผลกับของที่มันอยู่ในนี้นะเพราะทุกอย่างมันใหม่หมดเลยจานเบรกยังเป็นจานใหม่คาลิเปอร์ใหม่แม็กนี่เบิกหมดเลยนะคือนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยไปดูแล้วซูเปอร์มีตั้งแต่2ล้าน3ล้านก็มีบ้าเปล่าใช่ใช่คือรถมือ2เนี่ยมันแล้วแต่สภาพประวัติรถคนทำรถเป็นใครของที่ใส่คืออะไรใช่จานเพราะนั้นอันนี้มั่นใจได้ว่าของใส่มาแล้วจูนทุกอย่างมาเรียบร้อยเรียกว่าของใช้งานอย่างที่เสี่ยงว่าใช่นะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเอาว่าตั้งต้นไว้อย่างนี้ถ้าคิดว่าอยากได้ซูเปอร์มีงบสัก5ล้านแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเออเรามาดูดีกว่าผมว่ามาดูแล้วจะรู้มันถูกใจหรือเปล่ามันต้องเท่านี้จริงใช่ไหมฮะก็แล้วแต่นะครับเป็นอารมณ์เรื่องของรถมือสองเนี่ยมันไม่มีเหตุผลใช่เป็นเรื่องของความรู้สึกบางทีคุยกันถูกพอคุยเข้าใจอยากจะลดให้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมือไปเฉยๆใช่ไหมใช่นะยังไงวันนี้ขอบคุณเสี่ยหมูนะครับได้ครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเรื่องของโลกรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมายครับเรามาหาข้อมูลมาเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆเราจะได้ทำความรู้จักกับมันอย่างลึกซึ้งเพราะรถยนต์ทุกวันนี้เนี่ยมันเข้ามาใกล้ตัวเราเหลือเกินเวลาจะซื้อรถแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยแหมมันมีตัวเลือกมากกว่าแต่ก่อนมีตัวเลือกนอกจากราคาแล้วยังมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความเหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะที่เราต้องการใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราก็จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณในเรื่องของรถยนต์ตั้งแต่ซื้อจนจบขายมันออกไปนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า